ผมยัง question mark อยู่แต่ผมว่าน่าจะเป็นคนแรกในโลกนะเป็นคนแรกในประเทศไทยแน่นอนแต่ในโลกเนี่ยก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกสายการบินคือต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่นกแอร์เจ้าเดียวหรือคนเดียวที่ตัดสินใจตรงนี้ได้นึกภาพไหมครับก็คือต้องมีการท่าด้วยมีทางสนามบินด้วยนะครับเพราะเขาแต่ก่อนนี้เขาชินกับเอกสาร boarding pass เป็นแบบนี้นะคุณเอา ID มาดูสแตมป์ตึ๊ดตึ๊ดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละมันเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็อันนี้ครับที่ผมบอกว่าต้องตามเทรนด์ดีๆเพราะมันใช้เวลาคุยพอสมควรนึกภาพทุกวันนี้นกแอร์บินอยู่27จังหวัดนะครับก็ต้องคุยก็ไม่ได้ทุก27นะครับก็คือต้องคุยกับหลักๆนะฮะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางพฤติกรรมของลูกค้าเองก็เปลี่ยนนะครับออปเปอเรชั่นที่สนามบินเองก็เปลี่ยนแล้วผมเชื่อเลยว่าอีกหน่อยธุรกิจการบินเราจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับโอเค2เคสแรกนี่เป็นแบบทฤษฎีเนาะแบบเรามีแบรนด์มี selling point นะครับแล้วก็ทำ innovate แบบนี้อีก2เคสที่หลังนี่ผมบอกเลยว่าเป็นแบบ out of the box มากๆนะครับคือไม่ได้ตามทฤษฎีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ข้อเสียก็มีด้วยนะครับอันแรกอันนี้ไม่มีข้อเสียเลยมีแต่ข้อดีนะครับเดี๋ยวผมขออธิบาย background นิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นณช่วงนี้นะครับเราเรียก project นี้ว่า project Nok X ก็คือว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานกแอร์เป็นเจ้าเดียวที่อยู่ที่ดอนเมืองนะครับน้ำท่วมวันดีคืนดีหลายสายการบินจะกลับมารวมทั้งยักษ์ใหญ่เจ้าดึงจะกลับมานะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเขากลับมาที่ดอนเมืองเนี่ยคือพอนึกภาพออกใช่ไหมว่าสายการบินนั้นเนี่ยมีเงินเยอะกว่านกแอร์เยอะมากหลายเท่านะครับหลายสิบเท่าแล้วก็เขาบินอินเตอร์แล้วนะฮะเข้าตลาดหุ้นแล้วเขามั่นใจมากว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะเหยียบนกแอร์เละเทะยับเขากะเหยียบนกแอร์เต็มที่นะครับเราก็ทราบดีแล้วเราก็ทราบดีว่าbattle อันเนี้ยเราแพ้ไม่ได้เลยเพราะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดวันนั้นนกแอร์แพ้นะครับวันนี้อาจจะไม่มีนกแอร์แล้วนะครับพนักงานเองกลัวตัวสั่นเฮ้ยพี่ยังไงดีนะคือมันไม่ใช่คู่แข่งธรรมดานะครับมันเป็นคู่แข่งแบบระดับ global airline ต้องบอกว่าอะไรนี่คือ global airline เป็น number one global airline number one low cost global airline นะฮะพนักงานก็กลัวนะครับผมเองก็กลัวเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ากลัวแต่การที่เรากลัวเนี่ยทำให้เราคิดอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากนะเราก็ต่อสู้กันมาแบบคือมันมีเรื่องแบบที่ไม่น่าเชื่อป้ายโฆษณาเอาเรื่องง่ายๆเลยครับป้ายโฆษณาในสนามบินนึกภาพไหมฮะคุณเข้าไปในสนามบินก็จะมีแบบนกแอร์สีเหลืองไอ้นี่สีแดงตึ๊ดๆๆๆนะครับเขามาวันที่1ตุลานะครับวันที่30กันยาตี2ผมนอนไปละเพราะอีกวันนึงต้องตื่นเช้ามากเพราะต้องรับมือกับศึกใหญ่หลับไปแล้วตีสองมีการลื้อป้ายกันลงเอาลงอันนี้เอ้ยอยู่ดีก็ปีนขึ้นเอาของเราลงเราก็บอกเอ้ยทำงี้ได้ไงเอางี้เราแลกกันนี่กันแล้วกันคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะครับแทนที่จะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับก็เหนื่อยนิดนึงมีเขาเรียกว่ามีการต่อสู้ใต้น้ำกันเยอะมากเรื่องของเซลล์บูธเรื่องของป้ายโฆษณาอะไรเท่าไหร่เพราะผมก็แพ้ไม่ได้ถูกไหมฮะผมอยู่มาที่นั่นมา 4-5 ปีถ้าเกิดผมตื่นเช้าวันนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนสีปุ๊บเนี่ยผมอาจจะต้องมีสิทธิ์ย้ายงานนะพูดง่ายๆนะครับคือศึกเนี้ยแพ้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องเป็นอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากนะครับเอ็กซ์ตรีมมากแล้วงบเรารู้ว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่เขาใช้เงินหลายสิบนะครับผมไม่มีหลายสิบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเราเรียกว่าคือที่นกแอร์เราจะแบบพวกบ้าพลังกันนิดนึงนะเราจะบ้าพลังกันนิดนึงก็คือว่าอาวุธทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเราจะตั้งชื่อให้มันเซลล์โปรโมชั่นก็เหมือนแบบสมมติโปรโมชั่นแบบหวาน all destination เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนแบบปืนกลอาก้าอะไรเงี้ยเราเป็นพวกบ้าพลังนะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์บอมบ์สิ่งที่เราจะเล่นวันนั้นคือนิวเคลียร์บอมบ์นะครับนิวเคลียร์บอมบ์หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคือนิวเคลียร์บอมบ์ครับคือลงทีเดียวนี่คือสลบกันทั้งสนามบินนะครับนะคือคู่แข่งนี่คือดับสนิทซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางคุณภาทีต้องยอมรับอันนี้แกคิดเองนะครับ execute เองเลย extreme มากปกติแล้วนะครับสมมติเราจะทำอะไรที่สนามบินมีใครมาจากการท่าไหมครับมีใครมาจากสายการบินเพื่อนบ้านผมไหมครับไม่มีเนาะโอเคครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรที่สนามบินนะฮะเราต้องขออนุญาตก่อนอย่างน้อย1เดือนถูกไหมครับเพราะมันเป็น restrict area คุณจะ
เอาอะไรเข้าไปเนี่ยไม่ได้ต้องขออนุญาตอันที่หนึ่งจะมีใครมาร่วมงานเนี่ยต้องมีแผนผังเวทีอะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณจะเดินที่ไหนดาราคุณจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับต้องละเอียดมากอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ส่งเข้าไปตึ๊ดสเต็ป1 2 3 4เป็นแบบนี้นะครับอยู่ดีแผนเขาก็มาที่โต๊ะผมยังไงก็ไม่รู้นะแต่อ๋อโอเคเราก็รู้ละคู่แข่งจะแบบนี้จะเดินแบบแบบนี้จะขึ้นเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้คือจะบอกว่าถ้าใครจะคิดทำอินโนเวชันนะครับหัวใจหลักอันนึงเลยถ้าจะเซอร์ไพรส์คู่แข่งเนี่ยคือต้อง keep it a secret จริงๆ keep it a secret จริงๆนะครับต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้คนในนกแอร์มีพนักงาน 1,000 คนรู้กันแค่5คนครับพนักงานยังไม่รู้เลยวันนั้นพนักงานที่สนามบินเองยังเหวอแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็วางแผนของเราไปนะครับวันนั้นมีสื่อมาเยอะมากของฝ่ายตรงข้ามนะฮะเตรียมตัวมีกล้องพร้อมเตรียมตัวที่จะสัมภาษณ์นะฮะแต่เรารู้แล้วเรารู้กำหนดการเขาจะเริ่มอะไรเมื่อไหร่นะครับแน่นอนคือผมจะบอกว่าเทศปกตินี่ผมไม่ทำแบบนี้นะฮะเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบใจร้ายมากเขาก็วางเวทีวางพรมแดงที่นางแบบเขาจะเดินอะไรจะเดินนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพผมเปิดให้ดูเราขึ้นบนเวทีเขาเลยเราใช้เวทีเขาเป็นเวทีเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเราไม่ได้บอกการท่าเลยนะครับจำดูเซนเบฟได้ไหมครับ K Bank Swipe นะครับงานวันนั้นน่ะเป็นงานเปิดตัวสวายป์ก็มีทางคุณพาทีและมีทาง K-Bank นั่งอยู่บนเวทีกำลังจะแถลงข่าวอันนี้ผมต้องกราบขอโทษ K-Bank มากๆนะครับเพราะก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของ K-Bank ให้สัมภาษณ์อยู่กับคุณพาทีทาง K-Bank ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพิธีกรไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าผลที่เกิดขึ้นเกิดอะไรแต่ผมก็แปลกใจว่าแบบความลับมันไม่รั่วไหลนะเพราะจริงๆผมใช้ที่นี่เป็นการซ้อมอ่ะผมใบ้ให้นิดนึงก็ได้ครับใครดูคลิปนี้ไหมฮะใครดูใช่ไหมก็คือเราทำแฟลชม็อบ300-400คนที่ดอนเมืองนะครับ5นาทีก่อนที่แอร์ก่อนที่เขาจะเปิดตัว นะก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูPK เป็นพิธีกรนะครับ PK ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเวทีเล็ก3 คูณ4 เขต
แต่เราก็มีคุณโอริสนะครับมาจากฝั่งหนึ่งของสนามบินคือตอนนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีสื่อประมาณ100คนรอถ่ายการเปิดตัวของอีกค่ายนึงอยู่หรือเปล่าไหมฮะตอนนี้ทุกคนวิ่งมาฝั่งนี้หมดแล้วก็ผมสีครับก็คือเป็นต้องขอบคุณเขามากๆก็ลงทุนให้เรานะครับแล้วดีมีเวทีให้ด้วยนะครับก็มีคุณบอยพีสเปกเข้ามาแจมคือต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอีกมากครับเพราะว่าเวทีเวทีละครเนี่ยแบบบ้านหน้าใช่กี่คำตั้งแต่แรกใช่ป่ะครับคือเราบอกว่าเอ้ยส่วนเราก็ตั้งแล้วเราก็ใช้ส่วนเพราะว่าหลายคนค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้มากๆนะครับทางสถานที่เองก็ดีนะครับหลายคนเลย แต่ต้องบอกว่าหลังจากไฟนอลเมื่อกี้นี้ปุ๊บนะครับคุณพาธีก็แถลงว่าโอเคสื่อท่านใดที่อยากได้ข่าวเพิ่มนะครับเชิญมาที่โรงแรมอมรีซึ่งอยู่ตรงข้ามดอนเมืองนะครับแล้วก็ใครมาเนี่ยเราจะให้ตั๋วฟรีกันนึกภาพไหมครับก็คือสื่อก็ไปหมดเลยเพราะตอนนั้นเที่ยงละคือต้องมาอันนี้คือแสบมากนะฮะแสบจนคือวันนั้นเบอร์หนึ่งของเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับเบอร์หนึ่งของ worldwide เลย อยากจะแลกเปลี่ยนแชร์กับนกแอร์นะครับบอกขอซื้อหุ้นนกแอร์โทรมาคุณพาธีนะครับไม่รู้จริงหรือเท็จนะครับแต่ว่าให้คุณพาธีบอกมา แต่นี่เป็นนิวเคลียร์บอมนะครับแต่บางทีนี่ต้องบอกว่ามันจำเป็นเพราะวันนั้นนะถ้าเกิดผมไม่เล่นแบบนี้วันนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับแล้วหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ครับโหลดของนกแอร์เราไม่เคยต่ำกว่า 85% นะครับแล้วก็มองดูว่าโอเคละก็คือสิ่งที่ทุกคนกลัวมากก็ผ่านไปได้ดีนะครับพนักงานก็มีการร้องห่มร้องไห้กันเยอะมากเนื่องจากว่าตอนแรกเขาคิดจริงๆว่าเขาตกงานแน่นอนหลายคนก็ไปสมัครกับอีกฝั่งนึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะแชร์ครับบางทีเราอาจจะต้องเล่นแบบนี้นะฮะแต่นี่ก็ไม่ได้ใต้น้ำมากไม่ได้สกปรกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สะอาดซะทีเดียวเนาะโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันนี้จะไม่ได้เป็นนกแอร์ถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะต้องปิดอันนี้ก่อนเปล่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้นะครับโอเคเอาอันนี้ไม่โกรธกันนะครับใครมองว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นในเชิงบวกแล้วกันนะครับใครมองเป็นเชิงบวกครับน้อย
มันไม่ต้องอายนะครับผมก็คิดเป็นเชิงบวกนะครับใครคิดว่าเป็นเชิงลบครับโอเคหลายท่านไม่กล้าเนาะบางทีผมก็ไม่กล้าต้องดูฟิลก่อนว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่เนาะคือต้องบอกว่าอันนี้ create talk แน่นอนนะฮะไอเดียเราไม่ได้คือต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าสิ้นปีทานข้าวกับพาร์ทเนอร์ขำๆเฮฮาเออปีหน้าทำอะไรปฏิทินปีนี้สายไปแล้วล่ะพอกว่าจะทำกว่าจะอะไรก็ดึงกุมภาแล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำแบบนี้ทำกับแม็กซิมเนี่ยผ่านมกราไปแล้วคนก็อยากได้อยู่เราก็เอาก็ได้อีก2วันก็ถ่ายที่ดอนเมืองนะครับคือเราก็พอจะเดาแล้วล่ะว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะวันนั้นเนี่ยไม่มีคือการทำงานแบบรวนไปหมดเพราะรถเอากระเป๋าคือทุกคนต้องวนมาดูตรงกองถ่ายนะครับแต่ต้องเรียนตามจริงว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้นะครับเพราะว่าปฏิทินเนี่ยก็คือถ้าใครไปดูแผงแมกกาซีนบ้านเรานะครับก็มีอะไรที่หวือหวากว่านี้เยอะอันที่1อันที่2นะครับบริษัทรถยนต์เล่าอะไรก็ทำมาแต่โอเคเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจการบินนะครับแล้วบ้านเราไม่เคยต้องบอกว่าที่ต่างประเทศอันนี้ normal มากนะครับปกติมากRyanair Southwest Virgin ก็คือเป็นท็อปแบบท็อป3ของต้นตำรับของโลคอสเนี่ยเขาก็ทำเขาหมดละจริงๆผมอยากทำมาตั้ง5ปีที่แล้วแต่โดนสกัดไว้นะครับเป็น good talk แต่นี่มี learning เยอะมากนะครับ learning คือต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีคนชอบคนไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะแต่โดยรวมเนี่ย awareness ของนกแอร์ไปทั่วจริงๆนะครับเป็นครั้งแรกใน9ปีที่แบบทุกคนที่โทรมาหาผมไม่ต้องสวัสดีเลยผมบอกว่าปฏิทินใช่ไหมหมดแล้วนะครับคือหมดภายใน10ผมพิมพ์มา 3,000 ฉบับก็คือหมดแล้วเดี๋ยววันนี้มี2เดี๋ยวจะแจกเล่นเกมแจกนะฮะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าการที่เราทำอินโนเวชันอะไรบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีลิมิตจริงๆในแง่ของexposure นะครับ exposureผมทำ presentation นี้3วันที่แล้วนะครับ3วันที่แล้วเนี่ย CNN สัมภาษณ์คุณภาธี100วัน1000ปี CNN ไม่เคยสัมภาษณ์นกแอร์เลยนะครับเปิดมา9ปีไม่เคยมีเลยว่านกแอร์บินที่ไหนพูดถึงหุ้นคือใครกำไรคุณตึ๊ดๆๆๆออกปฏิทินมาปุ๊บโทรมาเลยครับสัมภาษณ์คุณภาธีนะฮะอีกอันนึงก็คือไปถึงคุณมาร์คนะครับคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะฮะอันนี้ผมไม่น่าเชื่อรู้จักมาร์คซักเกอร์เบิร์กใช่มั้ยครับก็คือเจ้าของ Facebook นะครับผมได้จดหมายเตือนมาแล้วจากคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับว่าช่วยเอาลงหน่อยผมก็ยังแต่ไม่รู้ผมว่าแกคงชอบแหละแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยทีมงานอะไรก็ตามนะครับที่บอกให้ช่วยเอาลงนะครับเราก็เอาลงคือนี่จะโชว์ว่าบางทีมันบางไอเดียเนี่ยมันพุชได้ไกลจริงนะครับวันนี้คุณภาธีสัมภาษณ์กับ ABC ของนิวยอร์กอยู่เรื่องปฏิทินคือผมไม่น่าเชื่อนะเพราะงบตรงนี้เนี่ยน้อยมากกับสิ่งกับ exposure ที่ได้นะครับแต่ในแง่ของ learning มี learning เยอะนะครับต้องบอกว่าจากข้างนอกเนี่ยคือคนน่ะชมนกแอร์และด่านกแอร์ตั้งแต่คุณภาธีใส่พ่ออ้อมแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เราเองก็แบบเฉยๆมากกับ negative จากข้างนอกนะครับเรารับฟังแต่เราก็รู้ว่าโอเคการตลาดเราเป็นแบบนี้เรา order the box เราเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนึงที่ต้องบอกว่าอันนี้มี impact ซึ่งถ้าผมทำคราวหน้าไม่อยากให้มี impact แบบนี้ก็คือ impact กับพนักงานนะครับหลายคนก็เลยมองว่าอ้าวอย่างนี้แอร์นกแอร์ก็จีบได้ถ้าเกิดคือเขาคิดว่านี่คือแอร์นกแอร์นึกออกไหมฮะเขาไม่รู้เป็นสาวแม็กซิมเขาเรียกเป็นแอร์นกแอร์แต่จริงแล้วนกแอร์ไม่มีอะไรเลยก็คือนกแอร์ก็คือเครื่องบินข้างหลังไม่ได้เกี่ยวเลยก็มีโลโก้แม็กซิมกับนกแอร์เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เป็นปฏิทินแม็กซิมนกแอร์ซึ่งแม็กซิมก็ออกทุกปีกับเจ้านู้นเจ้านี้นะฮะก็ที่จะบอกก็คือเนี่ยฮะต้องแฮนด์เดิลเนกาทีฟเหมือนกันบางทีอินโนเวชันเนี่ยเราก็อาจจะพุชลิมิตมากเกินไปนะครับแต่ถามว่าจะมีอะไรต่อจากนี้ไหมก็คงมีแน่นอนนกแอร์ปกติแล้วเอารูปขึ้น Facebook ครับมีคนกดไลค์แค่ 3-400 รายนะครับอันนี้เป็นแสนนะครับ เป็นแสนนะครับแล้วก็มีหลายคนโทรมาด่าเลยแบบคุณปิญญศคุณการตลาดแบบห่วยมากอันนี้ทำให้ตึ๊ดแต่ว่าถ้าเกิดมีเหลือให้ผมเนี้ยผมขอสัก2ชุด
มีอย่างนี้ประจำครับแต่นี่มีเรื่องเยอะครับทั้งดีทั้งไม่ดีเราเองก็ยัง